รูปดีกว่าผู้ชายมีหนวดคนสักคนตรงนี้แล้วก็บรรยากาศอีกหนึ่งรูปใช้ด้วยกันสามรูปพอแล้วก็จากกันไปแบบนี้เป็นการทบทวนนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีหนวดเขาได้ด้วยนะผมก็เปลี่ยนได้ก็ทำอย่างที่บอกครับเนี่ยก็เลือกไปทำอยากเปลี่ยนตรงไหนก็ทำ selection ตรงนั้นนะครับหมดทำแบบเร็วสีม่วงเราจะมาลองย้ำรีทัชกันดูนะซึ่งเวลาเรารีทัชอย่างนี้ครับในกรณีเช่นมันเกินอย่างนี้นะครับเกินอย่างเงี้ยเราสามารถคลิกที่นี่ได้นะครับแล้วเราเอาบัตรผู้กันเนี่ยลบได้ลบได้เลยเนี่ยนะฮะลบได้อันนี้คือเริ่มประยุกต์แล้วแต่โดยพื้นฐานก็คือการทำแบบนั้นใช้แค่สีขาวกับสีดำเท่านั้นเองที่นี่เอาก็เปลี่ยนเป็นสีดำแค่นี้ครับปากมันเลอะแล้วก็ลบเดี๋ยวดูจะคิดได้นี่เปลี่ยนสีลองเอาคนสักคนมานั่งผมเอาโยคะนี่นะแล้วก็ได้คัดเข้ามาในคัดผู้หญิงโยคะออกมาถ้าใครคิดไม่ออกก็แนะนำทำแบบง่ายๆก่อนเดี๋ยวนี้พวกติวตอเรียลจะมีเยอะนะฮะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นการที่แบบการใช้เอฟเฟกต์มากกว่าการทำให้มันเร็วขึ้นหรืออะไรเงี้ยส่วนมากที่ภาพที่เราทำตรงนี้ที่ดูเหมือนเร็วว่าภาพที่เอามามันเป็นภาพที่ถ่ายในสตูแต่เราถ้าเราเอาภาพมาเองที่ไม่ได้ถ่ายในสตูเนี่ยก็คือพยายามตั้งให้ที่กล้องนะครับให้เป็นไฟล์ใหญ่ๆไว้อยู่กับบรรยากาศที่มันสว่างนิดนึงเวลาถ่ายแบบหรือถ่ายอะไรเงี้ยเพื่อตอนเอามาใช้มันจะได้ง่ายอ
ถ้ามันมีร่องอย่างเงี้ยคือเราก็จะดับจนปิดจุดแล้วก็มาดับใหม่ก็ไม่มีอะไรแต่ถ้ามันจะเป็นอย่างเงี้ยครับจุดที่โค้งมันหักก็อย่าลืมกดหักขามาด้วยอันที่นี้ที่บอกต้องทำใกล้ๆเพราะว่าอย่างเงี้ยครับถ้าเราซูมร้อยหลาเมื่อกี้มันจะมองไม่เห็นแล้ววิธีที่จะทำให้ดาร์ฟไวนะครับสังเกตนะครับคลิกและดึงไปข้างหน้าเสมอนะครับผมจะคลิกและดึงไปข้างหน้าแล้วมันจะไวครับเสร็จแล้วจริงๆก่อนกดตรงนี้เราก็สามารถสั่งเฟียเธอร์ก่อนได้เนาะ select เฟียเธอร์เพื่อให้ขอบของนางแบบไม่คมแล้วก็ลากเข้ามาจะเป็นอย่างเงี้ยฮะไม่ต้องตกใจครับก็คอมมานด์ทีแล้วก็ย่อลงคราวนี้เราสังเกตเห็นไหมครับสองลูกผิวสองคนไม่เท่ากันมันก็เลยมีเหตุผลว่าทำไมต้องปรับแสงไงครับใช่ไหมอย่างเงี้ยแสงเงาไม่เท่ากันเลยฉะนั้นก็ต้องมาปรับเงาของผู้หญิงปรับแสงนะครับก็อย่างที่บอกกดตรงนี้วงกลมแล้วก็มาเลือกที่เคิร์ฟก็ปรับให้สว่างคราวนี้มันโดน2อันนะครับอย่างที่บอกครับต้องกดอัลติเนทคอมมานด์ G ด้วยเพื่อจะได้เลือกคนเดียวเนี่ยคราวนี้ก็โดนคนเดียวแสงเงาก็จะเริ่มเนียนขึ้นอย่างเงี้ยพอปิดเปิดลูกตาก็จะเห็นว่าเป็นยังไงบ้างใครสงสัยตรงไหนถามได้นะครับก่อนพรุ่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องเวลาเซฟไฟล์นะครับ
เซฟแพทเป็น TSD นะครับถ้าเราจะกลับมาทำงานชิ้นนี้ต่อไปไฟล์ Photoshop ต้องเซฟเป็น TSD แล้วก็ปกติต้องเซฟตลอดเวลานะครับทำงานไม่งั้นถ้ามันเออร์มันจะหายไปเลยนะ